สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันของกล้องตัวนี้กันนะครับผมคือกล้อง Canon G7X Mark II นะครับกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องประเภทกล้องคอมแพคตัวเล็กพกพาง่ายแต่ว่ามาด้วยประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมนะครับสามารถทำงานหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีเรียกว่าไม่แพ้กล้องใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็สะดวกด้วยเพราะว่ามันขนาดเล็กมากครับเล็กกว่าฝ่ามือผู้ใหญ่อย่างผมเองนะครับผมแต่ว่าผู้หญิงมือเล็กๆเนี่ยก็จับสบายๆครับเพราะว่ามันน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับพกพาใส่กระเป๋ากางเกงได้หรือว่าจะใช้กระเป๋าแยกก็ได้เน็บเอวได้ตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้กล้องไว้ใช้งานในการท่องเที่ยวนะครับผมไม่ต้องแบกกันเหนื่อยซึ่งตัวกล้องเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างอยู่บ้างครับเพราะว่าด้วยจากความที่มันเป็นขนาดเล็กนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวช่วยปรับเข้ามาช่วยนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับคือสามารถเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ได้แล้วก็เชื่อมต่อแบบ NFC ได้ซึ่งสามารถทำให้เราควบคุมกล้องเนี้ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้เหมือนเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับผมก็คือสมมติเราจะตั้งกล้องเพื่อจะถ่ายรูปตัวเองเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเราเป็นรีโมทได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีตัวช่องรีโมทมาให้นะครับผมแล้วก็สามารถโอนถ่ายภาพจากตัวกล้องเข้าไปในเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเอาการ์ดออกมาเชื่อมเข้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรให้เสียเวลาแล้วเพราะว่าตัวนี้เราถ่ายรูปบางทีเราก็อยากจะดูในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับผมซึ่งฟังก์ชันWi-Fi และฟังก์ชัน NFC เนี่ยจุดหมายปลายทางทำงานเหมือนกันครับคือใช้เชื่อมต่อกล้องกับมือถือ NFC พอเราเชื่อมต่อกับกล้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงเข้าไปโหมด Wi-Fi อยู่ดีและคราวนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วฟังก์ชัน NFC มันทำไปทำไมล่ะมันเมื่อโหมด Wi-Fi มันก็ต้องใช้อยู่แล้วทำเพื่อความสะดวกครับผมสำหรับโทรศัพท์ใครที่มีฟังก์ชัน NFC แล้วเนี่ยเราสามารถเอากล้องเราเนี่ยไปแตะกับโทรศัพท์แล้วก็จะเชื่อมต่อได้เลยต่างกับฟังก์ชัน Wi-Fi ครับซึ่งเขาจะมีตัวปุ่มด้านข้างเนี่ยให้เป็นปุ่มกดเพื่อจะให้เป็น Wi-Fi แล้วก็ต้องมานั่งตั้งค่าตั้งรหัสตั้งพาสเวิร์ดเยอะแยะมากมายเลยเพื่อที่จะต่อเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งขั้นตอนเนี้ยมันเยอะนะครับก็เลยทำให้เสียเวลาแต่ถ้า NFC เนี่ยคือคุณแตะปุ๊บเนี่ยกล้องจะทำการแพร์ Wi-Fi กับมือถืออัตโนมัติเลยนะครับผมโดยที่เราจะสามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูก่อนเข้าไปในเมนูนะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ในเมนู Setting ตรง Wireless Setting นะครับตรงนี้กดเข้าไปก็สามารถตั้งชื่อตั้งอะไรได้แต่ตอนนี้คือไม่ต้องตั้งอะไรเลยครับก็คือผมจะปิดไปก่อนนี่ผมรีเซ็ตมันหมดแล้วเพื่อจะให้ดูว่าถ้าเราทำครั้งแรกจะเป็นยังไงโดยที่คราวนี้ผมจะใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่ผมเอามาทดลองนี่ก็คือเป็นของ Huawei P9 Plus นะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นๆที่มีฟังก์ชัน NFC ใช้ได้หมดนะครับอันดับแรกเลยคือสิ่งที่ต้องมีคือนี่ครับโปรแกรมที่ชื่อว่า Camera Connect โปรแกรมนี้ต้องมีนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถเชื่อมต่อกล้องกับมือถือได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันนี้ง่ายมากๆครับเราเลือกหาฟังก์ชัน NFC ของตัวมือถือของเราแล้วก็ต้องเปิด Wi-Fi ทั้งไว้นะครับถ้าไม่เปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวโปรแกรมเนี่ยจะถามหาไอตัว Wi-Fi เองบอกให้เปิด Wi-Fi ผมพยายามลดเสียงก่อนเพราะตอนสัมผัส NFC เนี่ยมันจะมีเสียงเตือนมันดังไปคราวนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้คือตำแหน่ง NFC ของตัวกล้องเนี่ยครับผม NFC ของตัวกล้องเนี่ยระวังก่อนนะมันแสงNFC ของตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่ที่ท้ายกล้องครับคือตรงด้านนี้นี่คือตำแหน่งที่เป็น NFC นะครับอยู่ทางด้านล่างนี้ส่วนตำแหน่ง NFC ของมือถือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านหลังของมือถือของทุกท่านนะครับผมอย่างตัว P9 Plus เนี่ยมันจะอยู่ช่วงบนช่วงหัวมันเลยช่วงด้านหัวของโทรศัพท์มือถือเลยหมายความว่าเราแค่เอาด้านก้นของกล้องไปแตะกับด้านที่เป็น NFC ของมือถือเราคือเครื่องนี้เป็นหัวนะฮะก็คือปุ๊บมันจะทำการถามถึงการเชื่อมต่อทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะซึ่งฟังก์ชันนี้ทำได้2สถานการณ์คือ1คือปิดเครื่องอยู่อย่างนี้เลยครับผมกับ2คือเปิดเครื่องหน้าจอปกติอยู่
คราวนี้เราจะลองแบบปิดเครื่องดูนะฮะปิดเครื่องก็คือแค่นี้นะปิดเครื่องอยู่นะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยแตะเข้าไปปุ๊บหาตำแหน่งก่อนนะฮะปึ๊บนะฮะใช่ไหมครับแตะปุ๊บทางกล้องจะถามว่าคุณจะต้องตั้งชื่อ Wi-Fi ของคุณผมก็โอเคไปเลยครับผมทดลองให้ดูก่อนนะโอเคไปเลยตั้งชื่อ Wi-Fi ของเราไปเรียบร้อยตอนนี้ทางโทรศัพท์มือถือก็กำลังหาอยู่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้าง Wi-Fi ขึ้นมาคราวนี้เขาถามว่าสามารถอ่านเมมโมรี่การ์ดได้ไหมก็กดตกลงไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับคราวนี้โปรแกรมเราก็จะสามารถมันจะเด้งขึ้นมาเองเลยต่อได้แล้วเราสามารถดูรูปภาพที่อยู่ในเครื่องได้เลยเห็นไหมครับนี่โทรศัพท์ก็จะทำการโหลดนิดนึงครับใช้เวลานิดหน่อยตอนนี้เขาจะต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะต่อ Wi-Fi เป็น Wi-Fi ของตัวเครื่องเราโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสไม่ต้องอะไรเลยแค่แตะทีเดียวแล้วก็รอให้มันคอนเนคกันได้นั่นเองแป๊บนึงตอนนี้โหลดจะอาจจะช้านิดนึงตอนโหลดรูปครั้งแรกหรือตอนคอนเนคครั้งแรกแต่พอต่อหลายๆครั้งแล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นรูปมาเพียบเลยที่ผมถ่ายเก็บเข้าไว้นะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือการควบคุมกล้องครับการควบคุมกล้องก็คือเราจะสามารถรีโมทกล้องได้โดยด้านนี้ครับรีโมทกล้องปุ๊บกดไปปุ๊บเราก็จะเห็นภาพนี่ผมอยู่ในห้องซ้อมดนตรีเราก็จะเห็นภาพที่อยู่ในกล้องเราครับเราขยับกล้องไปก็จะขยับตามสามารถมานั่งปรับแต่งอะไรหลายๆอย่างจากมันได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆการซูมการอะไรได้หมดเลยตอนนี้ก็ใช้เป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายรูปได้แล้วท่านเองครับนี่คือการใช้ฟังก์ชันนี้ถ้าเราเลิกใช้ปุ๊บเราสามารถปิดได้2ทิศทางครับคือปิดจากตัวเครื่องมือถือเลยคือกดกากบาทที่เลยก็ปิดปุ๊บเรียบร้อยครับรีคอนเนคก็เขาจะถามว่าคุณจะตัดการเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมนึงนะครับแสงมันค่อนข้างเยอะเราก็ตอบ yes ไปเลยเป็นที่เรียบร้อยครับกล้องก็จะถูกตัดตัวกล้องก็จะบอกว่า disconnect ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะโอนถ่ายภาพแล้วก็ทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อย disconnect มันตอนนี้ก็ปกติครับเห็นไหมครับว่าแค่แตะมันก็ทำงานให้เลยซึ่งถือว่าสะดวกมากไม่ต้องเหมือนฟังก์ชัน Wi-Fi นะครับแต่สุดท้ายมันคือมันจะบังคับให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ดีนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วทำไม่ได้หรือสงสัยยังไงเนี่ยยังไงก็พิมพ์ถามไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้นะฮะเท่าที่รู้นะครับผมเพราะว่าฟังก์ชันนี้จริงๆก็เพิ่งลองเหมือนกันรู้สึกว่ามันสะดวกกว่ากันเยอะนะฮะคือแตะปุ๊บคอนเนคเข้าโปรแกรมให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่ดูอีกรอบแล้วกันฮะนี่ผมปิดเครื่องอยู่นะฮะแล้วก็มือถือผมก็ไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรไว้เลยแต่ผมเปิด NFC แล้วก็ผมเปิด Wi-Fi ทิ้งเอาไว้นะครับให้มันรอเชื่อม Wi-Fi จากกล้องปึ๊บแตะเรียบร้อยมาขึ้นโปรแกรมมาให้อัตโนมัติแล้วก็กำลังเตรียมหาเครือข่ายรอให้มันโหลดปึ๊บสักครู่นะตอนนี้มันจะเริ่มทางการคอนเนคระหว่าง Wi-Fi กล้องกับมือถือปุ๊บได้แล้วครับเข้าโปรแกรมเรียบร้อยจะใช้รีโมทหรือจะดูภาพเลือกภาพมาใช้ก็เรียบร้อยเลยครับตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องแตะต้องกล้องละมาเล่นต่างๆโดยมือถือได้เลยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้กล้องตัวนี้อยู่นะครับผมยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมเดี๋ยวขอลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ